สวัสดีปีใหม่ปี2020นะครับขอให้ทุกๆคนนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแล้วก็คิดอะไรหวังอะไรก็ขอให้ได้อย่างที่คาดหวังกันนะครับวันนี้เป็นวันที่เพิ่งเริ่มปีใหม่กันมาหมาดๆนะครับเราก็ยังคุยกันเรื่องของปีใหม่อยู่นะครับปีใหม่ของเรานั้นหลายๆคนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีความสุขแล้วก็เป็นช่วงของปีใหม่ที่ทุกคนทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับเราคงจะ นึกไม่ออกว่าอิทธิพลของตะวันตกอันนั้นเนี่ยมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนขนาดเราไม่ใช่เป็นพวกคริสต์เราก็เริ่มฉลองคริสต์มาสกับเขามากันตลอดเลยนะครับฉะนั้นก็อย่างที่ว่าล่ะครับว่าปีใหม่นั้นเริ่มตั้งแต่นับมาตั้งแต่วันคริสต์มาสทั้งโลกเลยนะครับก่อนวันคริสต์มาสสัก2วัน3วันนั้นก็คนทั้งโลกเนี่ยก็เริ่มจะหยุดงานกันแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ก่อนวันที่25เชื่อว่าประมาณสัก2วันเนี่ยคนก็เริ่มหยุดงานแล้วก็เพิ่งมาเริ่มทำงานก็คือวันนี้ล่ะครับเมื่อวานนี้บางคนอาจจะต้องมาทำงานแต่หลายๆคนนั้นสถานทูตต่างๆในกรุงเทพนะโดยเฉพาะเป็นของตะวันตกนั้นก็ไปทำงานเอาวันจันทร์เลยก็ลองไปคิดดูนะครับว่าตั้งกับคริสต์มาสวันที่ก่อนคริสต์มาสสัก2วันนะฮะวันนั้นอาจจะตีว่า23ก็แล้วกันวันที่23นี้ก็ถือว่าทางพวกฝรั่งนะฮะพวกตะวันตกก็จะหยุดงานแล้วก็จะหยุดงานไปถึงวันจันทร์เลยเห็นไหมฮะวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้านี่ก็จะเป็นสักวันที่6มั้งฮะ6หรือ7 6นะฮะก็ถือว่าเป็นการหยุดยาวที่สุดแล้วก็เป็นการหยุดงานมากที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเอเชียของเรานั้นก็ไปกับเขาด้วยนะครับโดยเฉพาะเรานั้นก็จะเห็นนะครับตั้งแต่จะมีต้นคริสต์มาสจะต้องมีไฟนะฮะจะมีร้านอาหารจะมีการขายของเรียกว่ารถกระนำนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการที่จะไปหยุดงานจะไปเที่ยวนะฮะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับที่สนามบินตอนวันที่ผมนะฮะไปที่ประเทศลาวนั้นโอ้โหสนามบินนะครับที่สุวรรณภูมินั้นคนเยอะมากนะฮะเยอะมากๆเลยนะมองไปที่ไหนก็เหมือนตลาดสดเลยทีเดียวเห็นไหมครับว่าขนาดประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพุทธคนเอเชียนั้นนะครับมีศาสนาคริสต์ก็ส่วนหนึ่งนะฮะเรายังไปกันทั้งเอเชียเลยทีเดียวฉะนั้นโลกทั้งโลกก็สรุปได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงที่หยุดงานกันนะฮะมากที่สุดในโลกแล้วก็หยุดงานกันยาวที่สุดในโลกแล้วก็มีเงินสะพัดนะฮะของทั้งโลกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความสุขเรื่องของการกินเรื่องของการดื่ม เรื่องของการให้ของขวัญเรื่องของการเดินทางนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่มีนะฮะตัวเลขสูงที่สุดฉะนั้นก็ยังไงก็แล้วแต่นะฮะแฟนๆรายการผมก็คิดว่าหลายๆคนนั้นคงจะมีความนะฮะรู้สึกนึกคิดคล้ายๆกับที่ผมเพิ่งกำลังพูดไปนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขออวยพรนะครับขออวยพรให้ทุกคนนั้นนะฮะมีความสุขแล้วก็มีความสนุกสนานนะฮะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็อยากจะขอฝากแล้วครับว่าหลายๆคนนั้นก็กลับมาแล้วหลายๆคนนั้นก็ยังไม่กลับหรือหลายๆคนนั้นกำลังเดินทางผมคิดว่าพรุ่งนี้ยังเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่จะหยุดต่อฉะนั้นก็อยากจะขออวยพรให้ทุกคนนะครับที่กำลังเดินทางนั้นเดินทางด้วยความรอบคอบด้วยความไม่ประมาทด้วยความที่เรียกว่าระมัดระวังนะครับคิดถึงอกเขาอกเรา
ว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปไม่ใช่เราได้รับผลกระทบอย่างเดียวคนอื่นเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับอยากขอให้ทุกคนนั้นกลับมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับเอาละครับขอเช็คเรตติ้งนิดนึงนะครับว่าเรตติ้งเป็นยังไงบ้างเอ่ยเสียงชัดไหมนะครับแล้วก็มีภาพชัดไหมนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มแรกของปีใหม่นะครับฉะนั้นเราก็มาดูซิว่าเราวันนี้เสียงชัดภาพชัดไหมนะครับผมนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้เองนะเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้แล้วก็เพิ่งตื่นมาเมื่อสักพักหนึ่งนี่เองเลยอาจจะงวงงวงเงียเงียนิดนึงนะครับเดี๋ยวไป forward ไหมยังที่โต๊ะอ๋อเดี๋ยวต้อง forward นะโทรศัพท์อ่ะอืมนะก็เลยวันนี้อาจจะแบบเสียงคุ้นๆหน่อยนะครับมีเสียงชัดนะครับดีครับเช็คเรตติ้งแล้วเสียงชัดนะฮะนะวันนี้เป็นช่วงที่อาจจะน่าจะคลื่นดีนะครับคลื่นที่บ้านวันนี้ก็คลื่นรู้สึกว่าจะเต็มเลยทีเดียวนะครับผมคิดว่าคลื่นเราเมื่อเต็มแล้วก็น่าจะชัดเจนเอาละครับก็อย่างที่ว่าละครับนะฮะว่าวันนี้เราคงจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของปีเก่าว่าปีเก่าเรานั้นอย่างก็ตามที่ผมได้โพสต์ขึ้นไปนะครับว่าปีเก่าของเรานั้นเราได้มีอะไรบ้างมีอะไรอย่างไรที่เป็นสิ่งที่ควรจะนะครับได้รับทราบได้รับเห็นนะฮะได้ศึกษากันนะครับว่าเราจะได้ระวังเราจะได้เตรียมตัวเราจะได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าว่ากันไปแล้วเนี่ยในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของการเข้าใจขึ้นอยู่กับเรื่องของการเตรียมตัวนะครับเพราะว่า อยากจะบอกนะครับว่าไม่มีเรื่องปัญหาหนักถ้าเกิดว่าเราได้มีการเข้าใจแล้วก็มีการเตรียมตัวนะฮะการเตรียมตัวของเรานั้นสำคัญมากเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งเตรียมตัวได้เท่าไหร่ ปัญหาก็ยิ่งน้อยเท่านั้นคนจีนเขาพูดว่ายิ่งเตรียมตัวนะครับปัญหาก็ยิ่งลดลงฉะนั้นตรงนั้นนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับว่าเรานั้นมีการเตรียมตัวอย่างถูกต้องไหมผมเองนั้นถ้าเกิดเรามาคุยกันนะครับว่าสิ่งที่ผมจะใช้ประโยชน์เป็นประจำก็คือเรื่องของการมองไกลนะฮะมองไกลมองให้ละเอียดมองให้รอบคอบแล้วก็ไม่งมงายต้องมีเหตุและผลแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาวางแผนกันนะครับวันนี้บริษัทต่างๆองค์กรต่างๆที่เขาทำงานทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรียกว่าเป็นองค์กรมีระบบแล้วก็เขาจะนำเรื่องของวิสัยทัศน์นำเรื่องของข้อมูลนำเรื่องของการศึกษามาวางแผนนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูว่าเหตุการณ์ในอดีตนะครับของเรานั้นมีอะไรบ้างเหตุการณ์ในอดีตของเรานั้นเรามีอะไรที่ตกหล่นมีอะไรที่ไม่รู้แล้วควรจะต้องรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้วันนี้มีปัญหาอยู่สองเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลนะฮะในทางสื่อของเราที่มีกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นสื่อที่จะต้องขอโทษอยากจะบอกว่าไม่มีประโยชน์ซะเยอะนะฮะเป็นสื่อที่จะมาสะท้อนถึงความขัดแย้งนะฮะอิจฉาริษยานะแล้วก็มีปัญหานะฮะฆ่ากันทำร้ายกันซึ่ง
ฮัลโหลฮัลโหลผมสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โทรมาที่เบอร์หกโทรมาที่เบอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอโต๊ะนี่631ฮะ631เอ๊ะทำไมไม่มีเสียงขอโทษเดี๋ยวโทรอีกทีนะโทรอีกทีนะครับรบกวนโทรอีกทีได้ยินนะฮัลโหลได้ยินไหมครับได้โทรอีกทีนะครับครับเอ๊ะเมื่อกี้ forward นะขอโทษเดี๋ยวกำลังขึ้นมาที่โต๊ะพอดีกำลังรอโทรศัพท์นะฮะของที่ FM 96.5ไม่ได้ forward มาที่โต๊ะนี่ไงอืมอ๋ออ๋อเอาละครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าสาระของสื่อเนื้อหาของสื่อนั้นนะครับมีเหตุผลนะครับที่ทำให้เรานั้นจะวางแผนได้ดีหรือไม่ดีนะครับซึ่งก็ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินชัดครับโอเคขอบคุณมากชัดกระจกนะเอาแหละขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณวิชัยครับแล้วก็ท่านผู้ฟังFM 96.5ทุกท่านครับครับใช่ยังไงก็ไปพักผ่อนไปเที่ยวกันมาโอ้โหจนอิ่มหนำสำราญนะครับวันนี้เรามาทำงานวันนี้เราก็เป็นวันที่เริ่มงานนะครับยังไงก็ขอให้ทางแฟนรายการนะครับทั้ง FM 96.5แล้วก็แฟนคลับนะฮะทาง Facebook Live มีสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับทุกๆคนในปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขความเจริญในธุรกิจการงานในปีใหม่ที่จะถึงนี้แหละครับคุณวิชัยนะครับครับวันนี้เราอยากจะพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกว่าปีใหม่เราเพิ่งเกิดฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นของเรื่องของปีเก่านั้นเราก็มานะฮะสรุปกันว่าเอปีเก่าเรานั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอปีเก่านั้นมีเนื้อหาสาระอะไรที่เราควรจะรู้ควรจะเอามาศึกษาแล้วก็มาวางแผนกันในปีใหม่นะครับฉะนั้นวันนี้ก็เราก็จะคุยกันเรื่องของสิ่งที่คราวที่แล้วเราคุยไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงจะอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับเผอิญผมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่ผมไปปีใหม่ที่ลาวมาสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับส่วนคุณวิชัยมีอะไรที่จะแจ้งไหมเพราะว่าเห็นว่าเราวันเดือนนี้ใช่ไหมเราก็จะเจอกันวันที่เท่าไหร่นะที่เราจะเจอกันก็สรุปว่ามีคนเนี่ยได้ส่งเงินมาเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ามีแต่เงินไม่มีชื่อไม่รู้ว่าส่งมาโดยใครนะครับยังไงคุณวิชัยตอนนี้กำลังตามตัวสำหรับคนที่ยังไม่มีข้อมูลว่าได้แจ้งชื่อนะครับมานะครับเอาละครับอันนั้นก็อันหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องว่าเดี๋ยวพออีกอาทิตย์กว่าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะพบกันฉะนั้นใครที่จะไปเจอกันเนี่ยนะฮะยังไงผมอยากจะขอให้ทุกคนนั้นติดหนังสือที่ตัวเองมีนะครับไปแล้วก็ผมก็จะได้เซ็นชื่อนะฮะเซ็นให้ดีไหมครับ
ใช่ใช่นะครับติดหนังสือทุกอย่างเป็นทั้งของใหม่ของเก่านะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นกันผมอยากจะคุยเรื่องแรกก็คือผมนั้นไปปีใหม่ที่ลาวนะครับแล้วเดี๋ยวคุยเสร็จแล้วก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของสรุปเหตุการณ์ของนะครับปีที่แล้วก็โดยที่จริงแล้วเนี่ยผมไปที่หลวงพระบางก่อนนะก็หลวงพระบางเนี่ยก็เป็นเมืองเก่าที่ผมชอบไปเพราะว่าหลวงพระบางเนี่ยให้ความรู้สึกสองเรื่องหนึ่งตอนนี้สะดวก ก็คือหมายความว่านั่งเครื่องจากกรุงเทพไปเนี่ยชั่วโมงกับ20นาทีก็ถึงละอันนี้เรียกว่าสะดวกเลยแล้วก็ที่หลวงพระบางนั้นก็สบายสบายอากาศกำลังดีมากที่หลวงพระบางเนี่ยผมอยู่ที่หลวงพระบางนี่ไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคุณวิชัยหลวงพระบางเนี่ยอากาศกลางคืนถือว่าต้องใส่เสื้ออุ่นๆหน่อยนะฮะแล้วก็เรียกว่ามีวัฒนธรรมนะฮะทุกอย่างในหลวงพระบางนี่ตอนนี้พร้อมหมดเลยนะฮะผมไปที่ไนท์มาร์เก็ตมานะครับไปที่งานปีใหม่ของม้งดีมากผมชอบนะต่อไปจะต้องไปหาโอกาสไปที่งานม้งนะฮะเพราะว่างานม้งนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งที่น่าศึกษานะฮะโดยการโยนลูกบอลหาคู่เนี่ยผมว่าเป็นเรามองอีกภาพหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นการที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมนะฮะของการที่คนเนี่ยนะฮะหนุ่มสาวจะได้มารู้จักกันจะได้มาจับคู่กันอันนั้นเป็นวัฒนธรรมที่เมืองไทยเรายังไม่มีนะเมืองไทยเรายังไม่มีทำให้โอกาสของการมีคู่เนี่ยของคนไทยเนี่ยด้อยลงเห็นไหมครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟแหละนะฮะฉะนั้นตรงเนี้ยผมไปเห็นแล้วมีอะไรที่ดีแล้วที่สำคัญก็คือว่าผมนั้นไปเขียนหนังสือที่นี่ได้ประมาณ4บทที่หลวงพระบางนะครับ แล้วก็เมื่อวานตอนเช้าผมไปอยู่ที่อุดมไซนะฮะที่แขวงอุดมไซแล้วก็ตอนเช้าเมื่อวานนี้ก็เขียนได้อีกบทหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช่ใช่ชื่อว่าชีวิตแล้วก็ปัญหานะครับก็ดีครับไปที่นี่เนี่ยผมได้สังเกตเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ผมมองว่าประเทศลาวเนี่ยมีอะไรน่าสนใจนะคือแต่ละครั้งเราไปเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศลาวนะฮะคนไทยอาจจะไปที่ลาวอาจจะมองว่าเราไปเพราะว่าเราไปเที่ยววัฒนธรรมไปเที่ยวธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ภายในตรงนั้นเนี่ยเรามองลึกๆเข้าไปดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่ต่างกับบ้านเราแล้วเป็นสิ่งที่งดงามมากในตรงนี้ก็คือเรื่องของชนชาติในประเทศลาวนะคุณวิชัยมีชนชาติอยู่ประมาณสัก46ชนชาตินะฮะสารพัดชนชาติเลยบอกว่า46ชนชาตินี่โอ้โหอย่างกับไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะเห็นไหมมองเห็นเยอะมากเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือความสันติสุขของสังคมลาวสังคมลาวไม่ว่าจะภาษาต่างกันวัฒนธรรมต่างกันหน้าตาต่างกันนะพฤติกรรมต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีความรู้สึกร่วมกันก็คือความเป็นลาวแล้วความสามัคคีตรงนั้นเนี่ยถือว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วก็เคยสังเกตมาในช่วงที่ผมไปประชุมนะไปประชุมเนี่ยก็ไปประชุมกับทางข้าราชการชาวบ้านสิ่งหนึ่งที่มองเห็นเลยคือความนะฮะตั้งใจแล้วก็ความสามัคคีแล้วก็ความให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเขาจะให้เกียรติกันมากฉะนั้นตรงนั้นมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยน้อยลงนะความขัดแย้งน้อยลงน้อยมากเราถามว่าเราจะเห็นว่ามีข่าวเรื่องราวว่าเขามีความขัดแย้งอะไรอย่างพวกเราเห็นไหมน้อยมากเลยทีเดียวเราไม่มีข่าวนะครับว่าทางในผู้บริหารในรัฐบาลนั้นทะเลาะกัน
เห็นไหมข้อที่หนึ่งอันนี้ต่างกับบ้านเราไหม อันที่สองทางด้านผู้บริหารทางด้านของสังคมเมื่อกี้ทางผู้บริหารประเทศนะไม่ค่อยมีอะไรที่จะขัดแย้งกันก็มาดูทางด้านผู้บริหารสังคมก็เช่นองค์กรต่างๆนะอันเนี้ยก็จะพูดคุยกันด้วยวาจาด้วยน้ำเสียงที่ดูแล้วมันอบอุ่นนะฮะสบายใจนะครับตรงเนี้ยเราก็มองว่าเออเป็นสิ่งที่เราน่าศึกษาว่าเอ๊ะทำไมสังคมเราเนี่ยนะดูจากข่าวสิเห็นไหมในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุอะไรก็แล้วแต่มีแต่เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งขัดใจกันต่อว่ากันอิจฉากันอันเนี้ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศลาวแล้วเราเนี่ยผมว่าเราต้องไปเรียนรู้จากลาวนะเรามองข้ามความเป็นลาวความเป็นประเทศลาวความเป็นสังคมลาวที่เขามีอะไรที่เมืองไทยไม่มีเห็นไหมฮะแล้วเศรษฐกิจของลาวเนี่ยปีนี้ก็น่าจะเกินกว่า 6.5% เพราะว่าไปที่ไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยมันคึกครื้นมันไม่เฉามันไม่เงียบเหมือนบ้านนอกเราอ่ะเห็นไหมฮะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไปที่ลาวเนี่ยเราได้ไปเรียนรู้อะไรต่ออะไรต่างๆงวดนี้นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาคุยคร่าวๆให้กับพวกเราได้ฟังกันว่าลาวเขามีอะไรที่เราไปแล้วอย่าไปมองข้ามอย่าไปมองเขาว่าถนนยังไม่ดีนะครับโอ้โรงแรมเขาก็สู้เราไม่ได้นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราไปทีไรเราก็จะมักไปมองจุดอ่อนของชาวบ้านเหมือนกับทุกครั้งที่เราไปคนเราไปเวียดนามอ่ะนะฮะเราไปถึงเราก็บอกโอ้ยรถเบนซ์ที่นี่วิ่งกันน้อยเหลือเกินนะครับแล้วก็ร้านอาหารก็สู้เราไม่ได้นะฮะอาหารฝรั่งน้อยอะไรต่ออะไรเราไปมองเราไปที่ไหนเราชอบไปมองจุดเสียเขาแล้วถ้าเกิดเจอเขาเก่งๆขึ้นมาหน่อยเราก็กลายเป็นทำไมเราก็มีปมด้อยไปเลยเห็นไหมฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ดีไม่ดีไปเนี่ยเรามีใจเป็นกลางไปเพื่อจะไปเรียนรู้ไปเพื่อจะไปดูว่าเขามีอะไรดีเราไปหาสิ่งดีๆของเขานั่นนะครับจะเป็นเรื่องที่ผมว่าไปแล้วก็จะได้ประโยชน์ในทุกประเทศที่เราเดินทางไปเยี่ยมนะครับเอาละอะไรนะ กระติกน้ำใช่ต้นไม้เขาเยอะผมคิดว่าประเทศลาวเนี่ย เขาเนี่ยที่จริงเนี่ยก็ถูกพี่ไทยเราเนี่ยไปตัดป่าตะเกี้ยงเลยพม่าก็เหมือนกันนะฮะจีนก็ไปตัดตะเกี้ยงเลยก็เนี่ยวันเนี้ยเราก็เขาก็ยังมีป่าอีกเยอะนะเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยใหญ่ประมาณสัก 60% ของประเทศไทยแต่ประชากรของเขาเนี่ยมีแค่ประมาณสัก 10% ได้ของประเทศไทยคราวนั้นก็เอาง่ายๆว่าพื้นที่เขาใหญ่ประมาณสัก 60% แต่ประชากรเขามีแค่ 10% ฉะนั้นก็เลยป่าไม้ยังเหลือเยอะนะแต่ก็เหี้ยนไปเยอะเพราะพี่ไทยไปตัดกันมานะก็เอางี้ครับผมก็กลับมาเรื่องที่อยากจะมาคุยกันนะกับทางท่านผู้ฟังผู้ชมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะว่าเราอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็มามองภาพสรุปเศรษฐกิจไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงตอนนั้นเราพูดกันในช่วงที่ยังไม่มีตัวเลขออกมานะครับวันนี้ตัวเลขก็น่าจะใกล้เคียงที่จะออกมาแล้ว คิดว่าน่าจะอยู่สัก 2.7% นะครับGDP ของเราที่โตเวียดนามนั้นก็ประมาณสัก 7.02% แล้วก็ทางเขมรเท่าที่ผมได้เข้าใจก็คือเกิน 7%นะฮะส่วนใหญ่ทุกประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงนี่ก็จะโตเกินกว่า 6.5% ขึ้นไปนะครับฉะนั้นของเรานี่ก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะฮะเราไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังเราเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างหลังก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเราอย่าไปมองนะครับว่าฉันฐานเศรษฐกิจฉันใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้เอาเราไปดูรากหญ้าเราตอนนี้เป็นยังไงไปดูรากหญ้าของทางเวียดนามไปดูรากหญ้าของลาววันนี้นะฮะการกินอยู่ของเขาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนี่ยเขาดีขึ้นไปเรื่อยๆเอาเป็นว่า
ตอนนี้แต่ละปีเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเขาดีขึ้นเรื่อยๆถามว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเม็ดเงินของการลงทุนในเรื่องนักลงทุนต่างๆนั้นมีจำนวนนะฮะเม็ดเงินที่เยอะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการที่มีเม็ดเงินจากต่างประเทศมาลงทุนนั้นก็ทำให้นะฮะฐานการผลิตนะครับมันเติบโตฉะนั้นเมื่อฐานการผลิตเติบโตเนี่ยมันก็ไปสู่รากหญ้าวันนี้เราไปดูรากหญ้าของเรานะครับในต่างจังหวัดไปคุยกันดูเลยนะฮะทุกคนเนี่ยส่ายหัวกันทั้งนั้นก็นั่นน่ะมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจเราไม่ดีฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจเราไม่ดีสะท้อนออกมาจากรากหญ้าสะท้อนออกมาจากโรงงานกำลังปิดกันบริษัทต่างๆปิดกันเยอะเราก็จะเห็นได้ว่า GDP เราก็เลยโตอยู่แค่ 2% 2.7% นะครับอันนี้ผมยัง พอดีเพิ่งกลับมายังไม่ได้เห็นทางมันก็อาจจะเร็วไปนะฮะที่ทางไม่ว่าจะสภาพัฒน์หรือทางแบงก์ชาติจะออกมาสรุปนะครับแต่เวียดนามเร็วทางด้านเรื่องข้อมูลตรงนี้เวียดนามเร็วๆนะเวียดนามเนี่ยเมื่อตอนสิ้นปีปั๊บเขาก็ขึ้นมาละตอนนี้เรื่องตัวเลขต่างๆเนี่ยเวียดนามเนี่ยสมบูรณ์กว่าเมืองไทยเยอะเลยนะฮะค่อนข้างที่จะมีตัวเลขที่เรียกว่าทันตกเวลาแล้วก็เป็นตัวเลขค่อนข้างที่จะแม่นนะฮะอันนี้ของเราเนี่ยบางทีเล่นกันตั้งหลายเดือนแล้วยังไม่ออกมาเลยนะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าคราวที่แล้วเรามาพูดเศรษฐกิจของเรานั้นค่อนข้างที่จะต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับข้างบ้านนะครับฉะนั้นเราจะไปอ้างว่าเศรษฐกิจโลกใหม่ดีอะไรต่ออะไรการค้าสงครามมีปัญหาไอ้สงครามการค้ามีปัญหาเอ้าแล้วอย่างนั้นทำไมคนอื่นเขาโตกว่าเราตั้ง 2-3 เท่าใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นการสรุปว่าเรานะฮะกำลังอยู่ในลักษณะของการพัฒนาที่มีปัญหาอันอีกอันนึงคราวที่แล้วที่อยากจะสรุปให้ฟังก็คือเรื่องน้ำแล้งผมเนี่ยเราคุยกันเรื่องน้ำแล้งมาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยตั้ง4เดือนแล้วมึงนะครึ่งปีว่าตั้งแต่ตอนที่มีฝนเนี่ยนะเราก็รู้แล้วว่าตอนนั้นเนี่ยนะฝนมันจะลดน้อยลงฉะนั้นตอนที่เรารู้ว่าฝนจะลดน้อยลงเนี่ยตอนนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมตัวทำฝนเทียมแล้วตั้งแต่ตอนนู้นวันนี้จะมาขุดวันนี้จะมาเจาะวันนี้จะมาอะไรมันไม่มีน้ำอ่ะน้ำไม่เหมือนไฟนะคุณวิชัยไฟเนี่ยมันยังปั่นไฟเอาเครื่องปั่นไฟมาปั่นได้แล้วน้ำนี่มีที่ไหนล่ะเห็นไหมฮะมันไม่มีนะวันนี้เราก็จะมีผมให้ทำนายดูนะจะมีการแข่งแย่งจะมีการทำร้ายกันนะฮะจะมีคนเสียชีวิตก็ได้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบสนองนะฮะไอ้เรื่องน้ำที่จะอุปโภคบริโภคได้ฉะนั้นก็เป็นเรื่องของข่าวที่แล้วที่คุยกันแล้วเรายังมีคุยกันเรื่องเทรดวอร์ไปสู่สตาร์วอร์เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นตอนนี้นั้นขยายเม็ดเงินนะฮะทางด้านเกี่ยวกับ เรียกว่ากระทรวงกลาโหมนี่ถือว่าเยอะที่สุดนะฮะเยอะที่สุดก็เลยตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นนะฮะวันนี้ก็มีอยู่เรื่องตรงนี้จบไปแล้วเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องของสิ่งที่เราควรจะต้องมองภาพว่าปัญหาหรือภาระหรือสิ่งที่เราควรจะต้องระแวดระวังก็คือเรื่องของขยะล้นโลกเห็นไหมครับวันนี้เนี่ยเอาง่ายๆดีกว่าเอาเฉพาะกรุงเทพเราก็พอละกรุงเทพเราเนี่ยวันนี้เรามีขยะประมาณวันละ10,000 ตันนะฮะขยะตรงเนี้ยเราจะบริหารไอ้ตรงนี้อย่างไรเห็นไหมครับว่าวันนี้เราคงจะมีประเด็นนะครับว่าขยะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสมมุตินะครับว่าเราไม่นะฮะดูแลเช่นอย่างยุโรปที่เขากำลังทำกันตอนนี้ยุโรปเนี่ยนะคุณวิชัยมีบางประเทศนี่ขยะไม่พอแล้วนะขาดแคลนขยะประเทศในสแกนดิเนเวียเนี่ยหลายประเทศตอนนี้ขยะเนี่ยสิ่งที่เขามีออกมาเนี่ยกับสิ่งที่เขาต้องเอาไปทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแก๊สหุงต้มนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเนี่ยเขาบริหารจนขยะไม่เหลือแล้วนะครับตรงนี้ในเอเชียเราเนี่ยเรามีประชากรกว่า 60% แต่ผมว่าเราสร้างขยะนะครับมากกว่าสัดส่วนของประชากรเราเนี่ย
โอ้โหอีกเยอะเลยทีเดียวผมว่าสัดส่วนขยะในเอเชียเราเนี่ยมันน่าจะมากถึงประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์คิดว่านะในขณะที่เรามีประชากรแค่60เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ความรับผิดชอบนะฮะต่อสังคมแล้ววันนี้มันไม่ใช่สังคมในเรามันเป็นสังคมโลกไปแล้วเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีในเรื่องของขอบเขตมันขยายตัวของมันไปหมดเลยนะไอ้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องของขยะล้นโลกนะครับซึ่งผมคิดว่าเราจะต้องนะฮะให้ความสำคัญนะครับของอันนี้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสิ่งที่ผมว่ามันจะมีประเด็นอยู่ก็คือเรื่องของฮ่องกงนะฮะฮ่องกงเนี่ยเปิดขึ้นมาปีใหม่ปั๊บก็ประท้วงเลยเห็นไหมฮะฉะนั้นฮ่องกงเนี่ยกำลังเป็นจุดที่ผมว่าเราอย่ามองข้ามคนไทยอาจจะไม่เห็นแต่คนไทยเห็นข่าวนะครับคนไทยรู้เรื่องวันนี้ถ้าจีนมีผลกระทบจีนตอนนี้เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกจีนซื้อสินค้าขายสินค้ากับเรานั้นถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งไปแล้วถ้าเกิดว่าจีนมีเสถียรภาพที่ไม่มั่นคงนะครับวันนี้ก็จะบอกได้ว่าฮ่องกงนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนนะฮะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงซึ่งวันนี้ทางตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกานั้นก็เรียกว่าเจาะยางจีนนะครับรัฐสภาของ อเมริกานั้นนะฮะสนับสนุนนะฮะผ่านว่าในเรื่องของใช้คำว่าสิทธิมนุษยชนนะฮะในข้อที่ใช้คำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ย417เสียงต่อ1เสียงฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็ทำให้คนฮ่องกงนั้นได้ใจมีกำลังใจแล้วก็ต้องการที่จะนะฮะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพแต่ถ้าเกิดเราไปมองในความเป็นคนฮ่องกงเราก็คงอาจจะเข้าใจนะครับว่าคนฮ่องกงนั้นเขาก็มีประสบการณ์มาจากจีนนะครับเพราะว่าพ่อแม่เขาปู่ย่าตาทวดเขานั้นมาจากประเทศจีนกันแทบจะทั้งนั้นนะฮะฉะนั้นเขามีประสบการณ์กับประเทศจีนฉะนั้นก็เลยทำให้ฮ่องกงนั้นนะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะส่งผลกระทบให้กับเราเดี๋ยวเราคงหยุดสักพักสักครู่ใช่ไหมครับคุณวิชัยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับว่าถ้าฮ่องกงมีปัญหาแล้วเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมก็คุยนะฮะเรื่องที่มันมีภาระเป็นภาระนะฮะทางแฟนคลับหลายๆคนอาจจะต้องคิดหลายๆคนอาจจะต้อง มา มานึกนะครับว่าสิ่งของปีที่แล้วนั้นมีอะไรที่เราต้องควรรับรู้ควรจะต้องเก็บมาคิดต้องเอามาเป็นข้อมูลเอามาเป็นนะฮะแนวทางในการวางแผนในการที่จะเดินไปข้างหน้าเพราะว่าการที่เดินไปข้างหน้านั้นถ้าไม่มีข้อมูลของในอดีตโดยเฉพาะปีที่แล้วมาเป็นตัวเสริมแล้วก็เราก็จะวางแผนกันสเปะสปะวันนี้ผมอยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่คนไทยมีปัญหามากที่สุดก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์วันนี้ประเทศไทยเรามีวิสัยทัศน์ที่ต่ำมากๆของมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในโลกนี้แล้วนะครับวิสัยทัศน์อันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากความรู้ว่าเราใฝ่เรียนใฝ่รู้นะฮะในเรื่องของการศึกษาตอนที่เราเป็นนักศึกษาหรือไม่เพราะนักศึกษาไทยเนี่ย เดี๋ยวนี้มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของตัวเองเวลาครูสอนก็มักจะไม่ตั้งใจฟังเวลา อยู่ในห้องเรียนก็หลับหรือไม่ก็คุยกันซึ่ง เวลาสอบก็ไปลอกกันผมว่าความคิดของนักศึกษาเรามีพื้นฐานที่อ่อนแอมากว่าเราต้องการคือกระดาษใบเดียวอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดนะครับการที่เราเป็นนักศึกษาคือเราต้องหาความรู้ใส่ตัวเองกระดาษแผ่นนั้นเป็นการ
รับรองนะครับว่าเราเนี่ยได้ผ่านการศึกษาแต่ไอ้ผ่านการศึกษาด้วยการที่ไปสอบแล้วลอกกันนะตรงนั้นมันทำให้คุณภาพหรือความสามารถของนักศึกษาไทยด้อยมากๆด้อยมากๆจนกระทั่งวันเนี้ยเราเนี่ยว่าไม่ติดฝุ่นกับนักศึกษาเวียดนามเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีนะครับเราไม่ติดฝุ่นเลยถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ตั้งใจครับเห็นไหมฮะความไม่ตั้งใจของเราเนี่ยในเรื่องของการศึกษาตรงนั้นมันสะท้อนคุณภาพนะครับของสังคมเรา แล้วกระทรวงศึกษาผมก็ไม่ทราบเปลี่ยนระบบกันทุกนะฮะรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาคนที่เป็นนักเรียนก็งงคนเป็นเทคเรียนก็เป็นไก่ตาแตกเลย นะครับฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้นาฬิกาเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ที่ห้องส่ง 9:35 ค่ะโอเคดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับครับฉะนั้นคำว่าเรื่องการศึกษานั้นวันนี้เราก็เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นเลยนะว่าเราไม่ตั้งใจเมื่อเราไม่ตั้งใจแล้วไม่มีความรู้นะไอ้คำว่าวิสัยทัศน์ก็จะน้อยแล้วเมื่อวิสัยทัศน์น้อยแล้วเวลาเราทำอะไรเราก็ไม่ตั้งใจอีกเห็นไหมครับวันนี้ทุกอย่างมันรวมกันอยู่ทำให้วันนี้นะครับนี่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ประเทศไทยเรานั้นไม่ได้พัฒนาไม่ได้ไปข้างหน้านะครับอย่างถูกต้องเห็นไหมฮะฉะนั้นเรายังไม่พอเรายังงมงายนะมีอะไรขึ้นมาเราก็ไปขอหวยขอโชควันนี้ใจทั้งเราเนี่ยทั้งใจทั้งครึ่งประเทศเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องลางนะเรื่องความงมงายตรงนี้บวกเข้าไปก็ยิ่งทำให้วิสัยทัศน์ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เห็นไหมฮะฉะนั้นวิสัยทัศน์เนี่ยสำคัญแล้วไม่ใช่วิสัยทัศน์มันจะเกิดขึ้นมาจากการที่เราทำไมฟังข่าวฟังอะไรที่มันไร้สาระนะครับตรงนี้เป็นประเด็นนะครับครับดีครับวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าฮ่องกงนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยคุณวิชัยเราจะต้องให้ความสนใจต่อเรื่องของฮ่องกงเพราะว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานั้นฮ่องกงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือคนประท้วงเขาไม่แคร์นะครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเพราะคนประท้วงเขาต้องการล้มรัฐบาลฮ่องกงแต่วันนี้คนทำมาหากินนะคนที่มีเรื่องเศรษฐกิจในฮ่องกงนั้นวันนี้อยู่ในจุดที่เรียกว่าวิกฤตแล้วนะครับฉะนั้นผมถึงอยากจะพูดได้ว่าฮ่องกงนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งเป็นเนื้อร้ายที่กำลังขยายไปสู่จีนอันนั้นเนี่ยถือว่าจะยุ่งยากจีนนั้นวันนี้ก็กืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้ความเด็ดขาดเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศจีนได้เพราะว่าวันนี้รัฐสภาของอเมริกานั้นรับรองเรื่องคำว่าสิทธิมนุษยชนแล้วจีนเองก็วันนี้ก็ เรียกว่าต้องระวังตัวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนนั้นนะครับถ้าเกิดมีผลกระทบจากตรงนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นั้นจีนนั้นจะทำให้การเติบโตยิ่งตกลงไปวันนี้เศรษฐกิจของจีนนั้นมีโอกาสที่จะตกต่ำกว่า 6% นะฮะคราวนี้คำว่าถ้าต่ำกว่า 6% ไปเนี่ยจีนอันตรายมากๆแล้วเพราะว่าประชากรในประเทศจีนนั้นมีเกือบ 1,400 ล้านคนมีโรงงานมีบริษัทที่จะต้องปิดมีคนตกงานถ้าคนในประเทศจีนตกงานแล้วก็ไม่มีงานทำนี่แหละอันเนี้ยมันจะเป็นภาระภายในของประเทศจีนฉะนั้นประเทศจีนจะต้องระมัดระวังเรื่องของฮ่องกงเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าจีนส่งทหารนะครับตอนนี้คุณวิชัยได้ยินใช่ไหมได้ยินนะโอเคถ้าเกิดว่ารัฐบาลจีนทำอะไรรุนแรงเช่นอยู่ใน ประเทศจีนแล้วก็ ผมเชื่อว่าทั้งอเมริกาทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นนั้นจะต้องมาลุมกินโต๊ะจีนอย่างแน่นอน
แล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจจีนยิ่งดำดิ่ง ลงไปสู่ข้างล่างถ้าตราบใดเมื่อไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจจีน GDP ตกต่ำกว่า 5% แล้วก็วันนั้นประเทศจีนนั้นจะเกิดนะฮะปัญหาประท้วงทั่วทั้งประเทศเลยจะมีทหารจะมีตำรวจเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็จะเอาไม่อยู่ฉะนั้นนั้นเป็นเรื่องนะครับที่วันนี้ฮ่องกงนั้นกำลังยืนอยู่ในจุดนะฮะหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งไปจุดตรงนั้นนะครับอีกอันนึงครับที่ผมอยากจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของอังกฤษครับตอนนี้จะแยกตัวออกจากทางยุโรปนั้นวันนี้เราต้องดูนะครับว่าความเข้มแข็งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของยุโรปนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วยิ่งได้รับบอริสเข้ามาเนี่ยนะฮะเขาเอาจุดขายของเขาก็คือการแยกตัวออกจากอังกฤษฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้EU นะครับซึ่งผ่านวิกฤตจากไอ้พวกประเทศที่เขาขาดดุลการค้าแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินมาเยอะแยะมากมายนั้นก็ผ่านวิกฤตมาได้ด้วยการอุ้มนะของเยอรมันนะเยอรมันเนี่ยมาอุ้มนะกรีกเอ่ยนะที่แย่มากนะเศรษฐกิจแย่มากผ่านตรงนั้นมาแล้วตอนนี้มาเจอไข้อีกอันนึงคืออังกฤษแยกตัวออกอังกฤษเนี่ยท่าทางก็ไม่ดีมาตั้งแต่เริ่มแรกละเพราะว่า1อังกฤษเป็นเกาะนะแผ่นดินก็ไม่ได้ติดกันอังกฤษก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็ไม่ใช่จำเป็นจะต้องไปตามนะทุกอย่างที่สหภาพยุโรปสรุปกันมีนโยบายยังไงอังกฤษจะต้องทำตามเราจะเห็นว่าเงินอังกฤษนั้นยังเป็นเงินปอนด์ไม่ใช่เงิน EU เช่นประเทศอื่นๆเขาฉะนั้นอังกฤษเนี่ยก็มีแววนะฮะที่จะเป็นขบฏมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วฉะนั้นวันนี้เราก็จะเห็นว่าความอ่อนแอของ EU นั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่า EU นั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะฮะพาร์ทเนอร์กับประเทศไทยกับอาเซียนเยอะมากนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเราต้องคอยดูอีกอันนึงครับเรื่องของคำว่าเงินดิจิตอลตรงนี้กำลังมาถึงจุดเปลี่ยนนะมาถึงจุดเปลี่ยนเพราะว่าเงินดอลลาร์เนี่ยเมื่อก่อนนี่เขามีเงินมีทองใช่ไหมมาค้ำตอนหลังมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็มีทองกันเต็มเลยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเฉยเลยโดยที่ไม่ได้คือดอลลาร์เนี่ยวันนี้ไอ้เขาเรียกว่าธนบัตรนั้นคือกระดาษนะไม่ได้ต่างอะไรกับกงเต็กเลยกระดาษกงเต็กที่เราเรียกกันนั่นนะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีทองมานะฮะมาสนับสนุนวันนี้เงินดอลลาร์เนี่ยที่คนไปซื้อขายกันเนี่ยเพราะความเคยชินเพราะความเชื่อมั่นในอดีตว่าอเมริกานั้นมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับประเทศอเมริกาเช่นอย่างกับประเทศอื่นฉะนั้นคนก็เชื่อถือนะฮะเงินดอลลาร์และที่สำคัญที่สุดอเมริกาเป็นคนต้นคิดว่าเงินธนบัตรทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราควรจะต้องเอาทองมานะฝากไว้นะนะที่อเมริกานะที่นิวยอร์กแล้วก็เงินตรงนั้นก็จะได้มีค่าเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าทองชาวบ้านเขาก็ไปเก็บทองกันเต็มเลยมีอเมริกานี่พิมพ์ขึ้นมาทีหนึ่ง500,000,000,000,000โอ้โหพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็เอากระดาษอันนั้นปล่อยเข้าไปในระบบการเงินของโลกคนก็ซื้อกระดาษอันนั้นเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะมันก็ตลกมากวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรต่างๆเขามีทองนะเยอะแยะกันไปหมดปรากฏว่าอเมริกานั้นทำแบบอย่างที่ชาวบ้านเขาไม่ทำกันฉะนั้นเงินที่มาเรียกว่าดิจิตอลนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเข้ามาเป็นเงินสกุลดิจิตอลจะมาแทนนะฮะตรงเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไอ้ระบบการเงินที่จะมานับแบงค์ทีละใบ2ใบเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะไอ้นั่นน่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีระบบดิจิตอลอะไรต่างๆหรือไม่มีระบบการโอนเงินเนี่ยด้วยตัวเลขเนี่ยทางแบงค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นธุรกิจของเขาแต่วันนี้เนี่ยไม่มีตอนนี้ลดลงวันนี้ประชากรกว่าครึ่งนึงของประเทศจีนนะครับเขาใช้มือถือนะจ่ายซื้อโอนเงินนะฮะอะไรทุกอย่างเนี่ยฉะนั้น
คนที่จะต้องมาถือเงินเป็นใบๆเป็นกระดาษอย่างเรานั้นในประเทศจีนจะหายไปหายไปโลกกำลังจะไปสู่ระบบนั้นนะฮะแบงก์จะหมดความหมายในการที่จะนะฮะทำหน้าที่นับเงินจ่ายเงินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ในโลกของเราอีกเรื่องนึงครับคุณวิชัยโรคอ้วนผมตอนเนี้ยผมไม่มีสถิตินะแต่พอดีเผอิญวันนี้เอาโรคอ้วนมาพูดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสรุปเหตุการณ์ในประเทศไทยได้ ผมสังเกตเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสัก 3-4 ครั้งละ มีเจ้าหน้าที่มีคนเนี่ยนะฮะคนในพวกทำงานเนี่ยไป ทำกิจกรรมอะไรด้วยกันเนี่ยผมเห็นเลยนะมา100คนเนี่ยอ้วนประมาณ70คนอันเนี้ยเขาเรียกว่า เราเห็นกับกินไงเพราะว่าเราจะไปคิดถึงร้านอาหารเราจะไปคิดถึงอาหารว่าเอ๊ะอะไรอร่อยร้านอาหารที่ไหนดีเห็นไหมฮะอันเนี้ยการกินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราฉะนั้นเราก็จะได้เห็นได้ว่าวันเนี้ยลองหันไปมองเอาที่อสมทก็ได้นะเดินมา10คนเนี่ยอ้วนเนี่ยแล้วไปดูอ้วนเนี่ยไปดูยังไงก็ดูฮะโค้กกระป๋องกับโค้กขวดต่างกันยังไงคุณวิชัยรูปร่างเห็นไหมวันนี้เราเป็นโค้กกระป๋องกันสักค่อนออฟฟิศอะเห็นไหมแล้วคนไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้สูงนะพอเวลาเบ่งออกข้างๆเนี่ยมันยิ่งป้อมเข้าไปอีกคราวนี้ไอ้ตรงนั้นมันก็คือหนึ่งดูไม่ดีแต่ที่สำคัญไม่ใช่ดูไม่ดีมันเป็นเรื่องสุขภาพเพราะความอ้วนโรคอ้วนมันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่มันเกิดจากปากเราเกิดจากต่อมที่สมองเราว่าเราคิดถึงเรื่องแต่กินนะครับฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพในอนาคตก็คือคนอ้วนขนาดผมเนี่ยระวังตัวขนาดนี้แล้วนะคุณวิชัยผมยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะเลยถ้าผมอ้วนล่ะโอ้นี่ถ้าผมแบบว่าเนี่ยคิดถึงเรื่องกินร้านนั้นร้านนี้ลูกน้องผมก็โอ้เอาใจผมไปซื้อมาให้ผมกินผมก็ยิ่งกินใหญ่เลยวันนี้เนี่ยผมก็ต้องอ้วนเหมือนที่ผมเคยอ้วนมาครั้งนึงมากที่สุดคือ84กิโลโอ้ยตอน84กิโลตอนนั้นยังหนุ่มยังไม่เป็นไรตอนนั้นอายุไม่ถึง40วันนี้ถ้าเป็นตอนนี้ผมคงม่องเท่งไปนานแล้วนะครับอีกอันนึงครับเรื่องนึงที่ผมอยากจะคุยเรื่องของพวกเกี่ยวกับไอซิสนะฮะพวกไอซิสเนี่ยตอนนี้เขาก็เปลี่ยนจุดไม่ใช่เป็นจุดจบนะไอซิสเนี่ยช่วงนี้เขากลับมาอีกแล้วนะฮะพึ่งเอาคนศาสนาคริสต์เนี่ยไปปาดคอตัดคอ11ศพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมครับฉะนั้นตรงนี้ไอซิสเนี่ยเขาถูกโจมตีจนกระทั่งเรียกว่าถูกทำลายไปแล้วที่นั่นแต่ไอซิสก็ยังทำไมล่ะก็ไปในที่ต่างๆนะฮะแล้วก็ตรงเหล่านี้เนี่ยในอาเซียนเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดที่เขากำลังนะฮะมีเป้าหมายที่จะเข้ามาฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราควรจะต้องระมัดระวังเหลือเวลาอีกประมาณสัก10นาทีผมจะมาขมวดดูอนาคตดีไหมครับหลังจากที่เรามาดูเหตุการณ์ของปีที่แล้วว่าเราควรจะต้องดูอะไรโดยเฉพาะเริ่มมาตั้งแต่เศรษฐกิจเรานะครับแล้วที่จริงเนี่ยของประเทศไทยนั้นก็ยังมีอีกอันนึงที่เราพูดไปแล้วคือเสถียรภาพของสังคมเสถียรภาพของสังคมของเรานี่อ่อนแอมากนะอ่อนแอมากผมว่าเรา ตอนนี้จะมีอะไรนะวิ่งไล่ลุงใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรก็ไม่ทราบผมว่ามันมีปัญหาเรื่องความแตกแยกของสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความอ่อนไหวนะครับในเรื่องของสังคมเรานะครับเอาละครับผมจะไปสรุปภายในสัก10นาทีเสร็จๆเกี่ยวกับอนาคตนะฮะของการมองว่าอนาคตของปีหน้าเนี่ยปีนี้สิปี2020เนี่ยผมอยากจะดูเรื่องที่ฮ่องกงว่าฮ่องกงนั้นเป็นจุดที่เปราะบางที่คนไทยควรจะต้องให้ความสนใจเราควรจะต้องสนใจฮ่องกงมากกว่าที่เรากำลังจะไปวิ่งไล่ตามใครหรือจะไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าฮ่องกงเนี่ยล่มสลายไปเนี่ยนะครับผมว่าจีนเนี่ยจะจุก
แล้วจีนตอนนี้ก็จุกแล้วให้เห็นอยู่แล้วก็คือเรื่องของการเติบโตของ GDP ของจีนนะฮะมันจะลดลงแล้วลดลงแล้วถ้าเกิดว่าฮ่องกงเนี่ยตอนนี้เกิดแตกหักกันเลยนะสมมุติว่าฮ่องกงนี่ถูกแบบยึดประเทศเหมือน14ตุลาณตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนภาพพจน์จีนนะฮะและนโยบายตะวันตกกับประเทศจีนเป็นอย่างมากวันนี้ถ้าพูดกันแล้วก็ถือว่าเป็นการเจาะยางจีนว่างั้นเถอะนะครับฉะนั้นก็อยากจะบอกได้ว่าเราต้องดูเรื่องนะฮะฮ่องกงเพราะว่าเศรษฐกิจเอเชียนั้นนะฮะจะขึ้นลงมากน้อยขนาดไหนมีผลมาจากฮ่องกงเรื่องที่1เรื่องที่2คือเศรษฐกิจโลกครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้สรุปออกมานะครับแต่ผมก็เชื่อว่าตามที่หลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็น World Bank ทางด้านของทางด้านองค์กรต่างๆเนี่ยก็มาบอกกันว่าอยู่ประมาณ 3% ฉะนั้นปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่า GDP โลกเนี่ยเขามาทำนายกันนะครับว่าลดลงอีกแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวดัชนีที่เราจะต้องคอยดูถ้าเกิดว่า IMF ก็ดี World Bank ก็ดีหรืออะไรองค์กรต่างๆที่น่าเชื่อถือนะครับวันนี้ข่าวต่างๆเราต้องเลือกข่าวถ้าเกิดเขาบอกว่าต่ำกว่า3เนี่ยแสดงว่าแย่กว่าปีนี้ล่ะแย่กว่าปีที่แล้วล่ะฉะนั้นตรงนี้จะต้องไปดู GDP นะฮะเรื่องที่2นะครับว่า GDP โลกนี่มันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นวันนี้เรายังไงยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกเพราะว่ากว่าค่อนหนึ่งของ GDP เรานั้นต้องอาศัยการส่งออกนะครับอย่างนั้นเราจะมาอยู่แบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เหตุการณ์มันไปมันโดยที่เราไม่มาวางแผนอะไรล่วงหน้าไม่ได้เราจะอยู่แบบเดิมๆแล้วก็ค่อยมาคิดทีหลังเหมือนไอ้ภัยแล้งของเรานี่ไม่ได้เลยวันนี้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารของเรานั้นต้องมองให้ไกลต้องมองเลยบอกว่าเอ๊ะฮ่องกงเป็นยังไงข้อที่1เห็นมั้ยฮะต้องจับตามองเลยไอ้วอลเลมวอลลูมอะไรของเราเนี่ยเราต้องตั้งขึ้นมาดูเราต้องดูเรื่องที่ควรจะดูนะครับเราจะต้องมาดูนะครับว่าเอ๊ะ GDP ของโลกเนี่ยองค์กรต่างๆนี่เค้าดูแล้วว่าเอ๊ะมันห่วยกว่าปีที่แล้วมั้ยแย่กว่าปีที่แล้วมั้ยถ้ามันตกกว่าปีที่แล้วอันนี้เราจะต้องมาคิดเลยว่าเราจะอยู่แบบเดิมๆไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะเงินบาทเนี่ยมันแข็งมากแข็งตั้ง 8% นะครับวันนี้มันก็มีคนเอาเงินเนี่ยมาพักอยู่ในประเทศไทยเงินมันก็ยิ่งแข็งเข้าไปอีกนะวันนี้เนี่ยโอ้โลกเราตอนนี้กำลังมีปัญหานะฮะว่าประเทศไทยนี่ส่งออกไม่ไหวประเทศไทยนี่น่าจะเป็นประเทศที่เงินบาทเนี่ยแข็งอาจจะเบอร์หนึ่งของโลกแล้วไม่ถึงเบอร์หนึ่งหรอกเกือบเบอร์หนึ่งของโลกเลยฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มาบริหารตรงไอ้ค่าเงินให้ดีการส่งออกเราก็แย่เมื่อการส่งออกแย่เศรษฐกิจเราแย่อีกเรื่องนึงที่เราก็จะต้องมาดูนะครับใกล้บ้านเรานี่คืออินเดียอินเดียนี่กำลังวุ่นนะฮะโมดีเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยถือว่าเศรษฐกิจโตที่สุดในช่วงของโมดีวันนี้โมดีเป็นฮินดูเกิดความแตกแยกระหว่างฮินดูกับมุสลิมถ้าเกิดว่าอินเดียไม่บริหารให้ดีก็คล้ายๆกับจีนอีกเพราะว่าอิทธิพลของอินเดียนะกับเศรษฐกิจของอาเซียนเนี่ยมองกันง่ายๆอินเดียมีขนาดของประชากรเนี่ยตอนนี้เกือบเท่ากับจีนแล้วแต่มีขนาด GDP เท่ากับอาเซียนพอๆกับอาเซียนเลยแหละฉะนั้นอินเดียเนี่ยมีผลกระทบต่อประเทศไทยมากนะฮะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังต้องดูว่าเหตุการณ์ของอินเดียเป็นไงอีกอันนึงครับเรื่องการสงครามเย็นกลับมาใหม่วันนี้เราเห็นได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้งบออกมาแล้ว 730,000 ล้านเหรียญมาลงทุนในเรื่องของการสร้างอาวุธรัสเซียก็จับมือกับจีนนะฮะมาร่วมกันผลิตอาวุธใหม่
รัสเซียกำลังบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่รัสเซียเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์การที่โลกเนี่ยหันไปสู่การสะสมอาวุธนั้นถามว่ารถถังเนี่ยมันไถนาได้ไหมแล้วมีรถถังมันผลิตอะไรออกมาหรือเครื่องบินลบเนี่ยมันผลิตอะไรออกมาให้ GDP มันดีขึ้นมันมีแต่ในกลุ่มอุตสาหกรรมตรงนั้นเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองแต่ผลประโยชน์ที่จะทำให้ต้นทุนโลกสูงขึ้นโดยใช่เหตุก็คือว่างบประมาณกลาโหมเนี่ยมันหันไปสู่การผลิตนะฮะอาวุธมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อการแข่งขันอาวุธมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้มีผลกระทบต่อ GDP GDP โลกเคยเติบโตถึง 5% เพราะสงครามเย็นนั้นนะ เรียกว่าหายไปอีกเรื่องนึงครับที่ผมคิดว่าจะต้องดูกันอย่างมากเพราะว่าเรามีประชากรเยอะประชากรจะตกงานมากขึ้นและมากขึ้นเพราะมีเรื่องของ AI เรื่องของหุ่นยนต์นะคุณวิชัยตอนนี้เนี่ยเราจะมีงานนะที่ใช้หุ่นยนต์แทนไม่ต้องไปมองไกลที่ไหนหรอกในอมตะเนี่ยสถาบันเทคนิคไทยเยอรมันเนี่ยตอนนี้ทุกห้องเลยมีแต่หุ่นยนต์นะแล้วโรงงานเนี่ยอันไหนที่ทำงานหนักอันตรายนะฮะแล้วก็ทำงาน24ชั่วโมงแล้วต้องการความแม่นยำนั้นใช้ AI หมดเลยอันนี้จะเข้าไปสู่ยุคที่เป็นยุคเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะทำให้มนุษย์ของเราในปัจจุบันนั้นนะประสบปัญหาในเรื่องของตกงานแล้วพอมนุษย์ตกงานมากๆเข้ามีหุ่นยนต์ทำแทนนี่แล้วคนจะกินอะไรล่ะ เห็นไหมครับฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันก็จะกลายเป็นจุดที่เรียกว่าผันเปลี่ยนนะฮะในอนาคตของสังคมอีกอันนึงครับสิ่งที่จะต้องมานั่นคืออเมริกันเปลี่ยนเมื่อก่อนนี่เราเรียกอเมริกันเป็นลุงแซมลุงแซมใช่ไหมตอนนี้อเมริกันเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคนเขาทายกันนะน่าจะ80กว่า 90% โดนัลด์ทรัมป์กลับมาพอนี้โดนัลด์ทรัมป์กลับมานี่ยิ่งเปลี่ยนเข้าไปอีกโดนัลด์ทรัมป์ก็จะมาคิดบัญชีกับจีนต่อแล้วก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันแล้วก็พี่ไทยเราฉะนั้นถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเนี่ยในงวดหน้าไทยจะต้องเตรียมทัวร์ถูกตืบอย่างแน่นอนฉะนั้นเมื่อไทยทำไมถึงถูกตืบเพราะไทยได้ดุลการค้านะจากอเมริกามาเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ไอ้ GSP เนี่ยไอ้แหล่งกำเนิดสินค้าแล้วเราไม่เสียภาษีตอนนี้ถูกตัดออกไปเยอะแล้วแล้ววันนี้สินค้าไทยส่งไปอเมริกาก็ทำไมล่ะมีต้นทุนสูงเพราะภาษีนำเข้าจะต้องเสียคราวนี้โดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยเราจะต้องมาคิดได้เลยนะเตรียมตัวได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะส่งออกไปอเมริกาลดลงเพราะเขาจะขึ้นภาษีฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานี้ไม่มาเตรียมตัวคุณวิชัยมามองภาพเหล่านี้สำหรับในอนาคตเนี่ยเราก็ปล่อยละเหยไปเรื่อยสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมตัววันนี้ควรจะต้องทำยังไงบริษัท SME ต่างๆบริษัทสายการผลิตต่างๆเราจะต้องลดต้นทุนเราอย่างไรเห็นไหมฮะเราจะต้องมาเตรียมตัวอย่างไรถ้าไทยไม่เตรียมตัวคิดนะครับแล้วไทยไม่มาวางแผนล่วงหน้าแล้วสังคมไทยยังใช้กฎหมู่เหนือกฎหมายนะครับผมเชื่อ 100% นะฮะวันนี้ว่าเรานั้นจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจถดถอยแล้วการแก้ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยก็ไม่ได้ยาก 1. เราควรจะต้องทำให้เสถียรภาพของสังคมเรานิ่ง 2. เราควรจะต้องให้นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสายการผลิตที่เป็นประโยชน์และไม่มีมลพิษมลภาวะต้องดึงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มากที่สุดครับคุณวิชัยครับครับนะครับครับครับพรุ่งนี้ครับอย่างไรถ้าเกิดจะส่งนะฮะของขวัญให้กับใครก็ไปซื้อนะฮะคาถาวิกรมที่ 7-Eleven นะฮะ20 บาทแล้วพรุ่งนี้พบกันสำหรับแฟนคลับใน Facebook นะครับแล้วก็สำหรับแฟนคลับของเราวันที่18นะครับไปพบกันที่เขาใหญ่ครับ
แฮปปี้นิวเยียร์ครับแฟนคลับทุกคนครับสวัสดีครับเห็นไหมครับสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องการสรุปเหตุการณ์ของปีที่แล้วแล้วก็จะนำ มาสู่การวางแผนในปีนี้ทุกๆท่านนะครับผมอยากจะบอกไว้สักสองเรื่องในโลกจะชนะหรือแพ้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องดวงไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องชะตาใดๆทั้งสิ้นผมมั่นใจนะฮะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดแฟนคลับทุกคนฟังให้ดีนะครับผมอยากจะพูดว่าผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์อนาคตของโลกไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องดวงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชะตามันเกี่ยวกับเรื่องของวิสัยทัศน์มันเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนมันเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็น GDP ของเราที่ต่ำที่สุดในภูมิภาคของลุ่มแม่น้ำโขงหรือเหตุการณ์ในบ้านเมืองเราถือว่ามันอ่อนแอตรงนี้นั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้เราควรจะต้องเข้าใจนะครับผมเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์อีกเช่นกันนะครับว่าคนไทยนี่เก่งคนไทยนี่มีความสามารถแต่ประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยคือกว่าค่อนประเทศของเราเนี่ยมีศรีถนนชัยครับศรีถนนชัยเรานั้นเยอะเหลือเกินวันนี้ทุกองค์กรทุกแห่งหนมีศรีถนนชัยศรีถนนชัยของเรานั้นวันนี้ผมอยากจะบอกนะครับว่าเป็นประเด็นเป็นปัญหาที่เราวันนี้เป็นตัวกัดกร่อนสังคมเราที่ให้เกิดความเข้มแข็งเพราะว่ามีแต่คนเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าถ้าพูดคำหยาบหน่อยก็คือเลียแข้งเลียขาเก่งแล้วก็ได้ดีเห็นไหมครับแต่ผลงานไม่มีตรงนี้แหละครับเป็นค่านิยมของสังคมไทยแล้วในขณะเดียวกันก็เพราะพวกศรีถนนชัยนี่แหละครับทำให้เสถียรภาพการเมืองของเรานั้นไม่มั่นคงเสถียรภาพการเมืองไม่มั่นคงเราไม่มีวิสัยทัศน์เห็นไหมครับเราไม่สามัคคีเราขัดแย้งกันเราไม่เข้าใจโลกใบนี้ว่าโลกใบนี้เราต้องขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยอะไรฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็มาโบยกันเราก็มาโทษกันนะครับว่าฉันไม่มีอำนาจฉันไม่มีงบฉันไม่มีความพร้อมฉันไม่มีสารพัดไม่มีแล้วก็ปัดนะฮะความรับผิดชอบอันนี้ออกไปสิ่งเหล่านี้คือเป็นปัญหาของประเทศไทยแล้วผมก็บอกได้เลยนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นในอดีตเราสูญเสียแผ่นดินผมเพิ่งเห็นตัวเลขนะครับแผ่นดินที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นของประเทศสยามไปทั้งหมด 700,000 กว่าตารางกิโลเมตรวันนี้เราเหลือแค่ 510,000 ตารางกิโลเมตรแต่ตอนนั้นเนี่ยเรามีพื้นที่ 1,300,000 1,200,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะฮะเรามีขนาดใหญ่เท่ากับอินโดนีเซียแต่นั้นเป็นเพราะว่าตะวันตกได้มาลุกลานเราจีนก็ลุกลานตะวันตกก็มาลุกลานจากฝั่งของเวียดนามฝรั่งเศสมาจากทางด้านของพม่าอินเดียอังกฤษมาทางใต้ฮอลแลนด์มาทางเหนือจีนประเทศไทยของเรานั้นผ่านทุกข์ผ่านร้อนมาด้วยความสามัคคีแต่เราก็สูญเสียนะครับสูญเสียเราสูญเสียอยุธยาไปเพราะความสามัคคีเห็นไหมครับเพราะความสามัคคีภายในกรุงศรีอยุธยาเรานั้นเราขาดความสามัคคี
แล้วเราก็กลายเป็นเสียกรุงให้กับพม่าวันนี้เรากำลังสูญเสียความสามารถในการเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้เมื่อ40ปีที่แล้วเราถือว่าเราเป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่มากเราอยู่นะฮะก่อนในแด้ของความเข้มแข็งนั้นก่อนเกาหลีก่อนไต้หวันก่อนสิงคโปร์ก่อนมาเลเซียและก่อนจีนแต่วันนี้เราอยู่ล้าหลังเขาหมดเลยในช่วง40ปีที่ผ่านมาถามว่าเพราะอะไรเอ่ยระบบความคิดใช่หรือไม่ที่เรานั้นเป็นคนสร้างขึ้นมาเองแล้วทำไมประเทศอื่นเขาไม่เป็นอย่างเราประวัติศาสตร์บอกให้เห็นนะครับว่าคนไทยเรานี่มีความสามารถประวัติศาสตร์บอกให้เห็นนะครับว่าคนไทยนั้นคือมหาอำนาจในภูมิภาคนี้แต่ปัจจุบันนี้กับอนาคตจะไม่มีอีกแล้วเพราะวิสัยทัศน์ในการบริหารสังคมในการบริหารประเทศแล้วก็เรื่องความสามัคคีเท่านั้นเองครับวันนี้ถ้าเรามีวิสัยทัศน์เราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรถ้าเรามีวิสัยทัศน์เราก็จะรู้ว่าเราไม่ควรที่จะแตกแยกและขัดแย้งกันอย่างเช่นทุกวันนี้นั่นก็คือทางออกของสังคมไทยว่าเราจะทำกันยังไงวันนี้ปีใหม่วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ไม่มีอะไรที่เราจะแก้ไขไม่ได้ถ้าเกิดเราคิดว่าพรุ่งนี้เราจะดีกว่าวันนี้นี่เป็นคาถาชีวิตนะครับที่ผมนั้นได้เสนอต่อสังคมเสมอว่าไม่มีอะไรสายสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านฟังให้ดีนะครับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเราต้องคิดว่าอย่างนั้นวันนี้เราจะต้องมีวิสัยทัศน์เราจะต้องมองให้ไกลเราจะต้องไปให้ถึงเห็นไหมคาถาชีวิตเรามองให้ไกลไปให้ถึงด้วยเหตุผลของข้อมูลด้วยเหตุผลของนะครับการศึกษาสิ่งต่างๆที่ผมพูดคุยอยู่ในรายการนี้ทุกครั้งทุกวันที่ผมพูดคุยนั้นมีแต่เรื่องข้อมูลมีแต่เรื่องเหตุผลมีแต่เรื่องการมองให้ไกลมีเรื่องของความฝันเราฝันไม่ได้เสียสตังค์เราฝันแต่ในสิ่งที่ดีเราคิดแต่ในสิ่งที่มีประโยชน์เราพูดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์สังคมเราก็มีแต่สันติสุขเห็นไหมครับไม่มีอะไรเหนือความจริงถ้าเกิดว่าเราทำอะไรด้วยความมีเหตุผลทุกวันนี้ขึ้นปีใหม่แล้วถ้าทุกคนมาคิดกันนะครับว่าไม่มีอะไรสายสำหรับวันนี้ข้อหนึ่งสำหรับพรปีใหม่ผมนะครับวันนี้ผมอยากจะอวยพรให้ทุกคนคิดเสมอว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ไม่มีอะไรสายสำหรับวันนี้สองเราคิดเสมอนะครับว่าพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้อะไรก็ได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างวันนี้ทุกคนต้องคิดอยู่ง่ายๆว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เห็นไหมครับแค่สองเรื่องเนี้ยเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเราวันนี้เราคิดว่าไม่มีอะไรสายสำหรับวันนี้แล้วเราก็เริ่มที่จะทำแล้วเราก็คิดเสมอว่าเราต้องคาดหวังว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แล้วก็มาลืนก็ต้องดีกว่าพรุ่งนี้คิดพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้พรุ่งนี้ดีกว่านี้ไปเรื่อยๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะฮะการทำมาหากินกับญาติผีน้องหรือเพื่อนฝูงญาติโยมเราต้องคิดไปปรับปรุงความสัมพันธ์อย่าไปใช้อารมณ์นั้นมีแต่เสียกับเสียมีแต่อารมณ์ดีเท่านั้นเองที่จะดีแต่ถ้าอารมณ์เสียนั้นมีแต่เสียกับเสียอย่าเป็นแบบประเภทหมากับเงานะฮะในนิทานอีสปสิ่งที่เรามีดีอยู่แล้วเราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ทิ้งแล้วตั้งใจทำงานวันนี้จุดอ่อนของสังคมไทยคือความตั้งใจครับเรานั้นมีความตั้งใจต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับฝรั่งหรือแม้กระทั่งคนจีนเห็นไหมฮะเราเนี่ยเป็นคนฟุ่มเฟือยเราไม่ค่อยที่จะเก็บหอมรอมริบ
ฉะนั้นวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องของความเหลื่อมล้ำความจนกับความรวยก็ในเมื่อสังคมไทยมีสิทธิเสรีภาพก็คนขยันก็ประสบความสำเร็จคนขี้เกียจก็จนเราจะเอาบอกว่าวันนี้สังคมเนี่ยมันไม่เสมอภาคกันเพราะมันมีความรวยความจนเอ้าก็ไม่ไปถามคนจนนะสิครับว่าเขาขยันหรือเปล่าเห็นไหมฮะเราไปถามคนรวยสิว่าเขาขี้เกียจหรือเปล่าวันนี้เราต้องมีเหตุมีผลเราจะไปบ่อยนะครับว่าแหมสังคมเรามีความเหลื่อมล้ำเพราะว่าความยากความจนอะไรเอาแล้วประเทศเราเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าล่ะเห็นไหมเรามีสิทธิเสรีภาพอ้าวเราอยากจะทำอะไรก็ทำได้แต่ในเมื่อเรามีสิทธิเสรีภาพเราไม่ขยันน่ะแล้วเราไม่มีวิสัยทัศน์แล้วเรางมงายเห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับวันนี้เอาละครับหอมปากหอมคอนะครับที่ปีใหม่มาก็อยากจะขอให้ทุกๆคนนั้นมีเหตุและผลนะครับแล้วทำอะไรก็ต้องมองไกลสังคมเราจะอยู่ได้มิฉะนั้นสังคมเราจะมีแต่ความแตกแยกถ้าเกิดว่าเราเห็นแก่ตัวอย่างที่ผมบอกแล้วครับสังคมเรามีศรีถนนชัยเยอะเหลือเกินศรีถนนชัยเนี่ยเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเอาเปรียบนะฮะเอาเปรียบคนอื่นก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวขี้อิจฉาคนอื่นอันนี้แหละครับเป็นศรีถนนชัยเราไปคิดดูที่ว่าเราใช่ไหมถ้าเราใช่ก็เปลี่ยนแปลงครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากจะขอให้ทุกคนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงในปีใหม่นี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกๆคนนั้นมาร่วมวงพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตอนกลางคืนนะฮะพบกับโลกเปลี่ยนสีนะครับตอนที่3นะฮะของนักเขียนอมตะนะครับทางคุณกฤษณาอโศกสินซึ่งคุณกฤษณาเป็นคนที่นะฮะควรแก่การยกย่องนะฮะนับถือเพราะว่าคุณกฤษณานั้นอายุ88นะฮะเริ่มเขียนหนังสือตั้งอายุ15แล้วหนังสือที่คุณกฤษณาเขียนนั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์นะฮะ อย่างยั่งยืนให้กับสังคมเราไปคุยกันเราไปดูกันแล้ววันอาทิตย์นะครับช่วง4โมงเย็นนะครับเราพบกันคุยกับวิกรมถามได้ทุกเรื่องที่อยากจะถามวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ครับโชคดีนะครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับ